งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่43และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่13ที่จัดขึ้นในปีนี้ถือเป็นงานที่สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงนิสัยรักการอ่านของคนไทยเปลี่ยนทัศนคติของคนบางกลุ่มที่คิดว่าคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยไม่เกิน8บรรทัดจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ทำการสำรวจทุกๆ2ปีในกลุ่มตัวอย่างกว่า 55,000 ครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปพบว่าคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยคนละ37นาทีต่อวันคิดเป็นร้อยละ 81.8 ของประชากรทั้งประเทศแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นทำให้แนวการเขียนและตลาดการอ่านต้องปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัยเพิ่มสีสันให้กับหนังสือให้ดูน่าอ่านและสบายตาบางเล่มที่เป็นนิยายสำหรับวัยรุ่นนอกจากจะกระตุ้นจินตนาการให้กับผู้อ่านแล้วก็จะเพิ่มเติมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับทักษะการใช้ชีวิตและคติสอนใจให้ด้วยส่วนหนังสือสำหรับผู้ใหญ่อย่างสารคดีนิยายสืบสวนหรืออัตชีวประวัติที่มีเนื้อหาสาระเข้มข้นก็จะเพิ่มภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเพื่อให้ผู้อ่านได้จินตนาการและเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นคนเนี่ยเวลาเสพสื่ออะไรเนี่ยถ้ามันเป็นแบบตัวหนังสือที่ว่ามันเยอะอะไรเงี้ยนะฮะไปหมดอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็จะมีบางคนก็ทำได้บางคนก็จะบอกว่าอ่านยากหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะก็เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะผมจะพยายามแบบว่าใส่รูปประกอบนะฮะเป็นรูปที่แบบว่าดูเกี่ยวข้องกับเรื่องแล้วฮะแล้วก็แบบว่าช่วยให้ข้อมูลมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยด้านของผู้ประกอบการต่างก็มองว่าปัจจุบันรสนิยมของผู้อ่านเปลี่ยนไปตามกระแสของเทคโนโลยีจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและในฐานะที่ได้เข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือในปีนี้หนังสือประเภทต่างๆยังคงตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ในอนาคตจะยังคงผลิตหนังสือเพื่อให้ตอบสนองต่อผู้อ่านได้ดีเช่นนี้ต่อไปมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะสำหรับคนที่ทำหนังสือทำธุรกิจหนังสือพิมพ์หนังสือสำนักพิมพ์การที่เห็นคนอ่านมาเลือกซื้อหนังสือยังคงให้การตอบรับที่ดีเนี่ยก็เป็นที่ปลื้มใจเป็นที่น่าดีใจว่ายังคนยังอ่านหนังสืออยู่ไม่ใช่แบบไปเล่นแต่สิ่งที่เป็นดิจิตอลเราพยายามหาคอนเทนต์หรือว่าสิ่งใหม่ๆให้กับลูกค้าค่ะก็คือคอนเทนต์จะไม่ตามเดิมจะไม่เปลี่ยนแนวไปใหม่ๆเรื่อยๆถ้าเทรนด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีเทรนด์ตามต่างประเทศที่น่าสนใจหรือมีหนังสือแนวที่เราคิดว่าน่าจะเป็นแนวที่ฮิตแล้วลูกค้าน่าจะชอบเนี่ยเราก็จะนำแนวนั้นเนี่ยเข้ามารอกลุ่มลูกค้าค่ะงานสัปดาห์หนังสือเป็นเพียงงานเทศกาลงานหนึ่งที่มีนักอ่านจำนวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกันเพื่อให้พวกเขาสามารถเดินเลือกซื้อหนังสือที่ตัวเองชอบได้ครบทุกประเภทในวันเดียวซึ่งหนังสือเหล่านี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้เสริมสร้างจินตนาการและก่อให้เกิดความผ่อนคลายสำหรับใครที่พลาดโอกาสมาร่วมงานสัปดาห์หนังสือในครั้งใหญ่ของปีนี้ยังคงติดตามหนังสือใหม่ๆได้ในร้านหนังสือทุกสาขาเพราะความรู้คือสิ่งที่เราหาได้ทุกที่ทุกเวลา